ินเดียหลังจากช่วง2ปีที่ผ่านมาธนาคารกลางบ้านเขาพยายามที่จะผลักดันการใช้เงินรูปีดิจิตอลแล้วก็ให้แรงจูงใจต่างๆกับธนาคารพาณิชย์เพื่อที่จะดึงดูดให้คนมาลดแลกแจกแถมเอาพอยต์มาเป็นเงินคืนสำหรับการใช้รูปีดิจิตอลแต่พอมาตรการในการสนับสนุนหมดไปปรากฏว่ายอดในการใช้ก็ลดลงครับเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าทางการของอินเดียก็ประกาศตัวเลขธุรกรรมการใช้รูปีดิจิตอลลดลงเหลือแค่ 10% จากจุดสูงสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับนี่ก็สะท้อนถึงกำลังรวมไปถึงศักยภาพสำหรับตัวรูปีดิจิตอลที่มีอยู่จริงนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็จะถูกกระตุ้นอยู่เยอะธนาคารกลางอินเดียก็เริ่มต้นโครงการนำร่องรูปีดิจิตอลตั้งแต่ปลายปี2565ผ่านมาก็1ปีเพื่อที่จะผลักดันให้ประชาชนใช้เงินดิจิตอลแทนเงินสดบรรลุเป้าหมายที่สำคัญนะครับก็คือทำธุรกรรม1ล้านครั้งต่อวันก็สามารถทำได้ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่าพอมาตรการต่างๆในการสนับสนุนลดลงแล้วทดสอบระบบสำเร็จกลายเป็นระบบนี้มีผู้ที่ใช้งานเหลืออยู่เพียงแค่ 100,000 ครั้งต่อวันนั่นก็แสดงว่าความต้องการที่แท้จริงจะมีไม่มากแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้ภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐจ่ายเงินเดือนพนักงานในรูปแบบของเงินรูปีดิจิตอลแล้วก็ตามครับแต่ว่าตัวโครงการนี้ก็ยังทำต่อแล้วก็เชื่อว่าน่าจะช่วยสามารถเพิ่มยอดการใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าตอบแทนพนักงานในรูปของเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 300,000 ครั้งต่อวันในช่วงสิ้นเดือนขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลก86แห่งตอนนี้มี1ใน3แห่งที่ทำโครงการนำร่องสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศหรือว่า CBDC นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อินเดียนะครับพอมาตรการจูงใจหายการใช้งานจริงๆมันก็ยังน้อยอยู่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ